ก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้มาพบกับวิธีการสร้างเทมเพลตของตัวเองนะครับสร้างและหรืออัปเดตเทมเพลตของตัวเองนะครับก็หลักๆก็จะมีสเต็ปหลักๆอยู่2สเต็ปนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูไปนะครับทีละสเต็ปผมจะพูดสเต็ปแรกเนี่ยคือการสร้างเทมเพลตใหม่เลยโดยที่ทำอย่างเงี้ยนะครับกดที่ New นะครับโอเคแล้วก็ให้เราเลือกเทมเพลตนะที่เราจะสร้าง Structural Templateแล้วก็ให้เลือกตัวนี้นะครับเป็น Project Template พอกดโอเคปุ๊บตอนนี้เราจะอยู่ในไฟล์ Template นะครับในไฟล์ Template ให้เราเพิ่มนะครับสิ่งที่เราอยากให้มันฝังอยู่ใน Template เข้าไปอาทิเช่นสมมุติว่าเรามีอยากจะได้แท็กใช่ไหมครับอยากจะได้แท็กสมมุติว่าผมอยากได้แท็กคานเพิ่มเข้าไปนะเขียนคานซึ่งตอนนี้แท็กคานนะครับมันมีอยู่3 family นะครับสีเทาคือ family ผมอยากได้แท็กที่เป็นไทมาร์คสมมุติผมจะอาจจะ edit family ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นไทมาร์คไทมาร์คโอเคแล้วก็อาจจะเซฟเก็บไว้นะครับเซฟเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับของบริษัทนะผมเอาไว้ที่นี่ก่อนสมมติว่าตั้งชื่อว่า beam tag ไทมาร์กอะไรเงี้ยก็พยายามตั้งชื่อให้สื่อนะครับ beam tag ไทมาร์กโอเคก็โหลดกลับเข้าไปนะแล้วก็ผมก็สามารถมาเปลี่ยนตัวนี้นะเป็น beam tag ไทมาร์กได้เป็นสแตนดาร์ดซึ่งไทมาร์กเนี่ยกด edit ไทเข้าไปนะโอเคถ้าฝั่งไทมาร์กสมมติว่าอันนี้เป็นตัวC แล้วกันตัว C เป็นเบอร์เหล็กอะไรเงี้ยประมาณนี้นะเราฝัง Family เข้าไป Dimension สมมติว่า Dimension เราอยากเพิ่ม Dimension อยากแก้ Dimension อะไรพวกเนี้ยเราทำให้เรียบร้อยนะกด Type Duplicate สมมติว่าอยากได้Arrow 3.5 มม. Arial โอเคเราก็ปรับให้เรียบร้อยนะครับ3.5สมมติว่าอยากปรับสีก็ปรับไปนะเซตให้เรียบร้อยโอเคนะครับให้ dimension ฝังไว้ dimension text tag หรือนะครับโหลด family ที่ต้องการนะครับโหลดเข้ามาใส่ได้โหลดไว้รอนะครับโหลดหรือสร้างไว้รอได้นะครับสร้างเช่นสมมติว่ามีคานคอนกรีตแล้วกันส่วนว่าบริษัทเราใช้ขนาด200คูณ500บ่อยก็ดูพิเคทไว้รอได้นะครับมอมอนะตั้งชื่อ200 500อย่างเงี้ยนะครับสร้างไว้รอได้นะครับพอสร้างเสร็จแล้วก็ลบออกนี่ลบออกให้เหลือ blank เปล่าๆหรือวิวไหนที่ไม่ใช้นะก็ลบไว้เลยได้นะลบไว้ได้สร้าง 3D view ขึ้นมาใหม่นะพวกเนี้ยนะครับตารางถอดปริมาณนะครับสร้างใหม่ได้นะสร้างไว้รอได้นะครับพวกชีทอะไรพวกเนี้ยโหลดเข้ามาได้จากนั้นพอเราโหลดทุกอย่างเข้ามาเสร็จแล้วนะครับซึ่งเทมเพลตเนี่ยมันจะต้องอัปเดตเรื่อยๆแหละมันไม่มีวันทำทีเดียวเสร็จนะครับเรากดเซฟนะครับกดเซฟมันจะเซฟเป็นเทมเพลตไฟล์นะครับ .rte ตั้งชื่อเป็นบริษัทเรานะครับสมมติว่าบริษัทเรานะครับCP9 นะครับเทมเพลตนะครับใส่สตรัคเจอร์ต้องกินเล่าเทมเพลตนะครับแล้วก็เซฟไว้ที่เซิร์ฟเวอร์นะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับเทมเพลตควรจะสลับงานหนึ่งๆเนาะงานหนึ่งๆงานประเภทเดียวกันถ้าในทีเดียวกันก็ควรออกมาจากเทมเพลตเดียวกันไปเลยนะครับแล้วก็ปิดตัวนี้ไปเราจะไม่ทำงานในไฟล์เทมเพลตนะนี่คือวิธีแรกคือสร้างเทมเพลตใหม่เลยนะแล้วทีนี้เวลาเราจะเริ่มโปรเจกต์ใช่ไหมครับ new project new project ตัวนี้สังเกตตัวนี้เป็น new project นะครับให้เราไป browse หานะครับไป browse หา browse หาตัวไฟล์เทมเพลตจะได้ครับ browse หาไฟล์เทมเพลตกดโอเคนี่เราก็จะได้ตัวนะครับทั้ง view setting ทั้ง type card
หรือทุกอย่างครับที่เราเคยเซตไว้มันจะอยู่ในเทมเพลตหมดแต่ทำให้เราประหยัดเวลาในการทำงานนะครับโอเคอันนี้คือสเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่1ต่อไปมาดูสเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2ต่อขออนุญาตเปลี่ยนไปก่อนเราสามารถกด New ตัวนี้นะครับเลือก Project Template ขึ้นมาเพื่อที่จะอัปเดตเทมเพลตนะให้ดีขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเลือกเป็นเทมเพลตโอเคนะจากนั้นนะครับให้เราเปิดตัวไฟล์ที่เราคิดว่าเราทำงานค่อนข้างสมบูรณ์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งสมมติว่าผมเปิดสมมติว่าไฟล์นี้นะเป็นไฟล์ Revit นะ .rvt นะโอเคสมมุติว่านะไฟล์นี้นะครับไฟล์นี้เขามีการตั้งค่าพวกตั้ง family ตั้งแท็กอะไรต่างๆค่อนข้างโอเคละเราสามารถ transfer พวก family พวก setting ต่างๆเข้ามาในลงมาในไฟล์ตัว template ของเราได้นะครับไฟล์ template ของเราได้เราก็ทำอย่างนี้นะครับเราไปที่ manage แล้วก็ transfer project standard นะเนี่ยครับให้เรา copy มาจากเนี่ยไฟล์ที่มันเปิดอยู่มันจะมีให้เราเลือกนะไฟล์ที่กำลัง active เปิดอยู่นะเช็คเป็น none ก่อนเราอยากได้อะไรนะเราอยากได้ dimension style มีอะไรให้เลือกบ้างstair type อะไรเนี่ยนะก็เลือกเอานะ wall type กดโอเคเนี่ยครับเขาก็จะ transfer พวกการตั้งค่ามานะครับกดถ้ามันซ้ำกันก็กด override ไปก็ได้นะครับนี่พวกนี้นะก็จะได้การตั้งค่าเช่นสมมุติว่าบันไดนะครับลองดูโอเคเนี่ยครับเห็นไหมครับอันนี้ถ้า default มันจะมีแค่ monolithic stair แต่อันนี้มันก็จะติดของจากอีกโปรเจกต์หนึ่งมาด้วยนะ stx บาบาบาซึ่งอีกโปรเจกต์หนึ่งเขาก็จะมีเขาเซตไว้เดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงพวกนี้ครับเห็นไหมครับจะโดน transfer ไปนะครับโอเคแล้วก็สเต็ปสุดท้ายนะวิธีสุดท้ายนะครับที่จะทำเราสามารถทำอย่างนี้ได้สมมติว่าเรามีโปรเจกต์สักตัวหนึ่งนะโปรเจกต์สักตัวหนึ่งทีนี้เรารู้สึกว่าเรามี family นะ family บางตัวเราอยากจะ export ไปนะ export ไปเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับสมมุติว่า rectangular column ตรงนี้ใช่ไหมคลิกขวาตรงนี้นะครับกด save นะกด save เนี่ยมันจะเป็น concrete rectangular.rfa เป็นไฟล์ revit family นะครับเราเซฟไว้เซฟไว้ desktop แล้วกันแล้วเราก็สามารถจะ drag and drop ไปใส่ได้นะครับดูนะครับตัวนี้นะครับ rectangular family นะก็เนี่ยครับ drag and drop override ไปโอเคเนี่ยเราจะได้ type การ setting ของต่างๆมานะครับโอเคเราก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายเรื่องของการอัปเดต template อันนี้ผมก็อาจจะแนะนำทริคที่ใช้ส่วนตัวนะครับส่วนตัวถ้าสมมติเราทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยสมมติเราเป็น BIM Nature ใช่ไหมครับเราก็ผมจะใช้อาจจะใช้ OneNote นะหรือ Excel Share Central ก็ได้แล้วแต่นะครับสมมติว่าเราเปิดหน้า Template Request ขึ้นมาหรือว่าจะเซตระบบแบบไหนก็ได้ให้ทุกคนที่ระหว่างทำงานนะครับถ้ารู้สึกว่า Family ตัวไหนขาดให้มาลง Request ไว้นะขาดแท็ก family พื้นนะซึ่งวิธีนี้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจขาด family titan block อะไรเงี้ยคือรีบโน้ตไว้ก่อนนะรีบโน้ตไว้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราทำงานไปสมมติว่าถ้าเราเป็นคนทำงานนะแล้วเราไม่ได้มาโน้ตไว้อะแล้วเราทำงานไปเรื่อยแล้วเราต้องมาโหลด Family นั่นนี่เพิ่มครับพอโปรเจกต์หน้าก็ยังเป็นเหมือนเดิมอีกอ่ะมันจะเหนื่อยมากเลยนะแต่ถ้าเรามาร่วมกับโน้ตไว้นะร่วมกับโน้ตไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เรา
นัดกันอัปเดตตัวเทมเพลตสักอาจจะ2เดือนครั้งอะไรเงี้ยครับ2เดือนครั้งหรือ3เดือนครั้งเงี้ยมันจะทำให้งานโปรเจกต์หน้าเนี่ยไวขึ้นเยอะมากเลยนะครับโอเคก็คงประมาณนี้นะครับเรื่องของการอัปเดตไฟล์เทมเพลตไว้ใช้งานนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ